สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิ้มรีเสิร์ชนั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการจ่ายเงินจากยิ้มรีเสิร์ชในครั้งที่น่าจะครั้งที่6แล้วนะฮะให้เพื่อนๆดูกันนะฮะซึ่งครั้งนี้นะครับผมได้ทำการถอนเป็นบัตรทูมันนี่นะฮะก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบัตรนะครับ50บาททั้งหมด3ใบนะฮะแล้วก็บัตร300บาทจำนวน1ใบนะฮะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะทำการนำบัตรทูมันนี่ทั้งหมดนี้นะฮะไปเติมเข้าสู่แอปทูมันนี่วอลเล็ตของผมนะครับซึ่งในแอปทูมันนี่วอลเล็ตของผมตอนนี้นะฮะก็มีเงินอยู่ที่56บาทกับอีก39สตางค์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวดีเฟซให้ดูนะฮะมี56บาทกับ39สตางค์จริงๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่าบัตรแต่ละใบเติมได้จริงไหมนะฮะเพื่อเป็นการการันตีให้กับเพื่อนๆที่ติดตามผมมานะฮะว่ายิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริงหรือเปล่านะฮะก็โอเคผมเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปดูกันเลยครับว่าบัตรทูมันนี่ที่ผมได้มาทั้งหมดนี้ทุกใบเติมเงินได้จริงไหมนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมก็จะทำการเติมใบที่1เลยนะครับอ่ะก็ใบที่1ก็คือใบนี้นะฮะโอเคผมจะทำการเติมเป็นบัตรทูมันนี่ตรงนี้นะครับซึ่งการเติมเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตมันเติมผ่านบัตรทูมันนี่ได้นะครับเราก็เพียงแค่เอารหัสบัตรทูมันนี่ที่เราได้รับมานะฮะเอามากรอกที่ช่องนี้นะครับขอทำการกรอกลงไปเลยนะฮะอันนี้เป็นใบที่1นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าได้ไหมนะฮะกดยืนยันไปเลยนะครับโอเคนะครับก็สลับใบที่1นะฮะได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปเลยนะครับว่าใบที่1นี้ได้เงินมาจริงๆนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปใบที่2ต่อเลยนะฮะผมจะทำการ copy มานะครับแล้วก็ทำการวางไปเลยนะฮะโอเคผมก็กดถัดไปเช่นเคยนะครับแล้วก็กดยืนยันก็สลับใบที่2นะครับใบที่2จำนวน50บาทเช่นกันนะฮะก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เติมอีกรอบนึงนะฮะต่อไปนะครับเป็นบัตรทูมันนี่นะครับจำนวน50บาทนะครับเป็นใบที่3นะครับเป็นใบสุดท้ายของ50บาทแล้วนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราทำการเติมเข้าไปเลยนะฮะโอเคผมก็กดถัดไปนะครับโอเคกดยืนยันนะฮะโอเคครับผมก็สลับบัตรทูมันนี่นะฮะจำนวน50บาททั้ง3ใบนี้นะครับได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้รับเงินจริง 100% นั่นเองนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เงินในบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตของผมมีอยู่เท่าไหร่นะฮะก็ไปที่เติมเงินนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะเงินในบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตของผมนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่59บาทนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็น185บาทแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะรีเฟซให้ดูนะครับเดี๋ยวรีเฟซใหม่นะครับเมื่อกี้จอมันเลื่อนนี่นะครับรีเฟซแล้วนะฮะจำนวนเงินก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สรุปเลยว่าบัตรทูมันนี่50บาททั้ง3ใบนี้ได้เงินจริง 100% นะฮะต่อไปนะครับเป็นบัตรที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับก็คือบัตรทูมันนี่จำนวน300บาทนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการ copy ไปเลยนะครับแล้วก็ไปเติมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสลับบัตรใบสุดท้ายนี้นะครับทูมันนี่300บาทจะเติมได้ไหมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทำการเติมกันเลยครับกรอกไปเลยนะฮะเราก็กดถัดไปโอเคผมกดยืนยันนะฮะโอเคครับผมก็สลับบัตรทูมันนี่นะฮะใบสุดท้ายจำนวน300บาทได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอยืนยันเลยนะฮะว่ายิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริง 100% นะฮะแล้วผมเองก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูที่บัญชีของผมสักนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยในบัญชีของผมนะฮะมีเงินอยู่ที่443บาทกับอีก39สตางค์แล้วนั่นเองนะฮะก็รีเฟซให้เพื่อนๆดูตามเคยนะครับนี่เลยนะฮะรีเฟซให้ดูตามเคยนะครับนี่เลยนะครับจำนวนเงินอยู่เหมือนเดิมนะครับก็การันตีได้ว่าบัตรทูมันนี่ที่ได้รับจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริง 100% นะฮะแล้วก็สามารถนำมาเติมได้จริง 100% นั่นเองนะครับก็สำหรับบัตรทูมันนี่ทั้ง4ใบที่ผมได้รับมานี้นะครับก็ได้รับมาจากทางเว็บไซต์ของยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับหรือว่าติดตามผมมานานแล้วล่ะนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้จักยิมรีเสิร์ชนี้นะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินได้ยังไงนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเกริ่นนำให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงแล้วกันนะฮะว่ายิมรีเสิร์ชนี้คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินได้ยังไงนะฮะก็สำหรับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์หาเงินออนไลน์จากการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะฮะเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะภายในหน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับเขาจะมีแบบสอบถามให้เราทำนะครับอย่างแบบสอบถามนี้นะฮะก็เป็นแบบสอบถามในเรื่องของแฟชั่นนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำการกดทำแบบสอบถามไปแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมาตามที่เขากำหนดไว้ด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะฮะอย่างแบบสอบถามในเรื่องของแฟชั่นตรงนี้นะครับคะแนนที่เราจะได้รับกลับมาหลังจากที่เราตอบแบบสอบถามนี้เสร็จแล้วนะฮะก็คือ10คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละแบบสอบถามนะครับคะแนนที่เขากําหนดมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของแบบสอบถามเขากําหนดมานะครับว่าให้เราได้รับคะแนนเท่าไหร่นะฮะ
ึ่งสลับตรงนี้นะฮะเมื่อเราทำการตอบแบบสอบถามแล้วเราได้รับคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนที่เราได้รับมานะฮะมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะฮะยาวขบวนก็มีคะแนนอยู่ที่1,090คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนตรงนี้นะฮะถามว่ามันเอาไปทำอะไรได้นะครับคะแนนตรงนี้นะฮะเราสามารถนำไปแลกเป็นของรางวัลได้นั่นเองนะครับอย่างของผมเนี่ยก็แลกมาเป็นบัตรทูมันนี่นะฮะซึ่งของรางวัลในยิมนิเซิร์ตนี้นะฮะมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ได้มีเพียงบัตรโฮมินี่นี่อย่างเดียวนะฮะเขามีไปจนถึงกิฟต์วอชเชอร์นะครับเป็นของโรบินสันของบิ๊กซีนะครับหรือว่าของโลตัสเลยนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูกันได้นะฮะที่เมนูแลกของรางวัลตรงนี้นะครับซึ่งสำหรับในส่วนของอธิบายตรงนี้นะครับผมก็ขอจบการเกริ่นนำเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดมาเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรู้จักกับยิมรีเสิร์ชนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชนี้อยู่นะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกตามคลิปนั้นก่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยิมรีเสิร์ชนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปด้วยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ